ในตอนนี้ก็ถึงวาระที่เรารอคอยมานานแล้วนะคะก็คือเป็นวาระของการเสวนาตอนนี้ก็ถือซะว่าตรงนี้ก็เปิดเป็นวงใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แค่บนเวทีอย่างเดียวก็คือถ้าท่านไหนมีประเด็นข้อซักถามหรือว่าอยากจะร่วมฝากประเด็นในเรื่องของการเสวนาเนี่ยก็สามารถส่งหรือว่ายกมือแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยเอาไมค์ไปให้ได้นะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นคุยกันเปิดประเด็นกันเลยนะคะวันนี้นี่ถ้าไม่รู้จะหารือยังไงนี่น่าเสียดายนะคะเพราะว่ามากันครบเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามมาแล้วนะคะจริงๆเมื่อกี้ดร.กฤตฝากประเด็นไว้เยอะเลยเหมือนกันมีคำถามมากมายแล้วก็มีประเด็นที่เราภาครัฐเนี่ยนะคะสามารถจริงๆกระเถิบเฟรมออกไปได้อีกเยอะนะคะเรียนถามนิดนึงค่ะดร.กฤตเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าจริงๆในองค์กรเนี่ยมีการลงทุนด้าน R&D ค่อนข้างเยอะนะคะแต่คิดว่ายังไม่สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าไม่ได้มีกำไรเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์นรงค์อาจจะช่วยให้ความเห็นได้ว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีกำไรเยอะก็ได้ค่ะแค่มีการทำ R&D เยอะนี่ก็น่าจะช่วยสามารถลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องไหมคะอันนี้ปรึกษาอาจารย์นรงค์ให้อาจารย์ณรงค์ช่วยแนะนำนิดนึงอะค่ะว่าจริงๆแล้วบริษัทกำไรไม่ได้เยอะเอาไปลงทุน R&D เยอะเหมือนกันตรงนี้จะถือว่าเป็นการเสียประโยชน์ไหมคะถ้าเราผมก็จะว่าเวลาเราพูดถึงบริษัทที่เกิดใหม่สตาร์ทอัพเนี่ยนะครับมันจะมีขาดทุนสะสมที่จากการได้ในเชิงภาษีถูกไหมครับคุณขาดทุนสะสมเท่าไหร่คุณเก็บได้กี่ปีนะฮะ5 ปีถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่หนึ่งสมมติบริษัทของธุรกิจกำไรน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีส่วนต่างถ้ากำไรน้อยคุณลงทุนวิจัยนิดเดียวก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วแต่กำไรที่มีมันมีรูมในตัวมันเองแต่ผมเข้าใจว่าโอเคละมันจะมีเพนเกิดขึ้นจากการทำวิจัยแต่ถ้าเผื่อเราไม่ฝ่าฟันส่วนนั้นไปด้วยกันนะครับก็คือภาครัฐก็พยายามจะเข้าไปถึงขนาดนี้เราพยายามจะเปิดตลาดภาครัฐไปรองรับอีกก็คือเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าไปรับความเสี่ยงมากขึ้นแต่ผมเห็นด้วยกับธุรกิจนะครับว่าการทำงานระหว่างภาครัฐกับเอกชนเนี่ยต้องใกล้ชิดกันมากกว่านี้ต้องเปิดกันมากกว่านี้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าบางครั้งเอกชนเองกับภาครัฐเองยังไม่ได้มีเวทีในการคุยกันอย่างเปิดใจมากเพียงพอระยะหลังผมเริ่มคุยกับบริษัทคุณเชนพรอันนี้ก็เป็นเรื่องกันเองนะครับคุยกันบ่อยมากเราคุยกันเกือบจะทุกเดือนนะครับในคุยเรื่องการวิจัยโดยตรงเพราะฉะนั้นยิ่งคุยเยอะเท่าไหร่เราจะเริ่มเปิดกันมากขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นงั้นเวลาทำงานวิจัยเนี่ยตอบสนองกันมากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของบริษัทโดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าเวทีเหล่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากการเจอกันเยอะๆการคุยกันอย่างเปิดเผยเป็นเรื่องที่จะทำให้เรื่องพวกนี้จะก้าวข้ามไปด้วยกันได้ก็คุยกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวคุณกิตอาจจะแวะกลับเข้ามาที่สวทช.จริงๆของเรามีบริการมากมายจริงๆอาจจะดูเหมือนอาจจะจริงอย่างที่อาจารย์ณรงค์พูดนะคะก็คือในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะอะไรสะสมนะคะขาดทุนสะสมอีกหน่อยนี่ถ้าบริษัทมีgrowthสูงๆนะคะอาจจะลองเข้ามาตรงนี้ค่ะเรามีฝ่าย RDP ช่วยให้ข้อมูลตรงนี้ได้นะคะคุณกิตอยากจะแชร์ไหมคะก็ใช่อย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างบริษัทเอกชนที่นำนวัตกรรมไปใช้แล้วก็นำสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยคือผมคิดว่าหลายอันเนี่ยคือมันเป็นการปรับปรุงแบบ minor บางครั้งเนี่ยการที่จะนำเสนอเข้ามาเป็นในลักษณะของตัว project R&D เนี่ยคือมันไม่ถึงขนาดนั้นคือบางทีเสนอเข้ามาคือผมก็เข้าใจนะว่าคนตรวจสอบต้องถามตกลงมันเป็น R&D ตรงไหนอะไรเงี้ยคุณปรับตรงนั้นคุณเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้คุณไปทำให้มันใช้งานได้นานคุณไปทำให้มันerrorน้อยลงอย่างเงี้ยคือแล้วตกลงมันเป็น R&D ตรงไหนอะไรเงี้ยคือถ้าผมไม่ทำแล้วผมจะขายของได้หรือครับอะไรเงี้ยใช่ไหม คือหลายอย่างเนี่ยคือจะบอกว่างั้นทำไมไม่ทำให้เสร็จซะตั้งแต่ตอนทำ R&D ล่ะคราวนี้กลับกันก็มาอีกว่าเอ้าก็มัน R&D มันก็แค่แล็บโปรโตไทป์มันไม่ใช่ฟิลโปรโตไทป์แล้วมันยิ่งไม่ใช่อินดัสเทรียลโปรโตไทป์ใหญ่เลยอย่างนั้นเนี่ยสเตบิลิตี้คุณจะคาดหวังได้แค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยบางตัวนี่คือรับไลเซนซิ่งมานี่มาถึงเรานี่อัปเดตไปแล้วนะหาพาร์ทใส่ไม่ได้นะฮะคือหมายถึงว่าเราต้องมารีดีไซน์เพื่อที่จะให้พาร์ทเนี่ยคือมันอัปเดตคือแปลว่าใช่ผมเสริมหน่อยก็แล้วกันนะครับคือจริงๆเนี่ยในเรื่องของการลงทุนทางด้าน R&D เนี่ยถ้าเป็น SME หรือบริษัทที่เปิดใหม่หรือทำ R&D โดยตรงเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าเอารายได้ยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับ BOI นะฮะก็คือหมายความว่าเราจะได้ประโยชน์ BOI ก็ต่อเมื่อเราลงทุนเปิดบริษัทแล้วขายสินค้าจนมีกำไรแล้วถึงจะได้สิทธิพิเศษของเรื่องของตัวภาษีอากรเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีประเทศอย่างสิงคโปร์ที่บอกว่าถ้ามีคนมาลงทุนทางด้านของ R&D เรื่องต่างแล้วเนี่ยมันก็จะมีว่าคุณลงทุนเป็นวงเงินเท่าไหร่แล้วเอามาใช้
ใช้จ่ายในการจ้างงานเรื่องต่างเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยภายในประเทศเนี่ยเขาก็มีการให้เงินคืนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้ามันมีมาตรการเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดการลงทุนทางด้าน R&D มากขึ้นนะครับและการลงทุนในประเทศไทยเรามากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราคงต้องหนีในเรื่องของการใช้แรงงานแต่มาเป็นเรื่องของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีแทนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการไฮเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาหรืออะไรมันก็คงมามองในเรื่องของการที่จะทำอะไรให้เขาเนี่ยได้สิทธิ์จากการที่เขาลงทุนทางด้าน R&D เนี่ยคืนเป็นตัวเงินไปเป็นสเต็ปไหมในขณะที่เขายังไม่สามารถที่จะขายสินค้าตัวนี้แล้วสร้างผลกำไรได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการอีกที่น่าจะฝากเอาไว้ครับน่าสนใจเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือดร.กฤตพูดในเชิงเหมือนกับว่าจริงๆแล้วในแง่ของ market research อะค่ะมีความสำคัญมากจริงๆจะต้องทำก่อน R&D ด้วยซ้ำไปแล้วก็เรื่องของหลายๆอย่างอะนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้ว supply กับ demand ยังไม่เจอกันตอนนี้เราเหมือนกับว่าจริงๆภาคของกระทรวงวิทย์เนี่ยเราก็มีงานวิจัยและพัฒนาอยู่ส่วนนึงแล้วก็ทางของสภาอุดอะค่ะก็มีผู้ประกอบการหลายๆที่เข้าไปรวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะเราในมุมมองของคุณเชิญพรเนี่ยมีมุมมองยังไงมั้ยคะที่จะให้ demand กับ supply มันมา meet กันแล้วก็เราก็สามารถใช้R&Dในเชิงพัฒนาอุตสาหกรรมได้ยั่งยืนมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าภาคประกอบการเนี่ยนะครับยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่โดยที่ไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยผมว่าคงจะอยู่ไม่รอดนะเพราะเนื่องจากว่าค่าแรงเราสูงขึ้นแล้วก็สินค้าที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยแล้วเอ็กซ์พอร์ตไปเนี่ยก็ไปเจอคู่ต่อสู้ซึ่งได้เปรียบเรามากกว่าในหลายด้านทั้งต้นทุนทั้งเรื่องของแรงงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีผลงานการวิจัยของสวทช.ที่กำลังดีลในแง่ของการที่ว่าเขาเรียกว่าโครงการ30,000 บาทนะอาจารย์จะเรียก ก็คือมารับถ่ายทอดในราคาถูกแล้วก็ค่อยไปจ่ายไอ้ตัว 2% royalty fee เนี่ยมันมีอยู่ตัวนึงก็คือมันมีตัวประหยัดพลังงานนะครับเป็นเครื่องที่จะมาติดกับเครื่องไฟฟ้าแล้วประหยัดพลังงานวันนั้นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยเขาก็บอกเอ๊ะถ้าสมมติว่ามันมีมาตรการในการสนับสนุนโดยที่รัฐบอกว่าควรจะเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยนะเข้าไปติดอยู่ในเครื่องไฟฟ้าของเราหมดเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ประหยัดกันหมดเลยเป็นเหมือนกับตู้เย็นเบอร์5อย่างเงี้ยมันน่าจะดีไหมในวันเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือควรจะถ่ายทอดให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเอาไปติดตั้งนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้ไอ้เครื่องไฟฟ้าของเราที่ผลิตในเมืองไทยเวลาขายออกต่างประเทศเนี่ยมันก็จะประหยัดกว่าเครื่องไฟฟ้าคนอื่นทั่วไปแต่การที่จะขับเคลื่อนตรงนี้มันต้องขับเคลื่อนเป็นนโยบายแบบต้องไปทั้งองค์กรเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเห็นพ้องและขับเคลื่อนไปซึ่งผมก็เรียนกับอาจารย์ณรงค์ว่าไอ้โครงการถ้าเผื่อเป็นการถ่ายทอดตรงนี้และเป็นการถ่ายทอดกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เอาไปใช้ขับเคลื่อนทั้งองค์กรของเขาอย่างเงี้ยขอฟรีเลยได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าอันเนี้ยมันเอาไปแล้วมันเกิดประโยชน์เหมือนกับที่เกาหลีนะครับที่เขามีการวิจัยเรื่อง LCD นะครับพอวิจัยเสร็จจอ LCD อะไรต่างเสร็จก็บอกให้บริษัททั้งหลายของเกาหลีเนี่ยมารับเอางานเทคโนโลยีตรงนี้ไปแล้วไปต่อยอดออกมาเป็นสินค้ามันคล้ายๆกันอย่างนั้นเราก็คงต้องมาดูว่าไองานวิจัยที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนในเชิงของภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ก็ต้องส่งให้มันไปในภาพรวมเพื่อสร้าง competitive advantage ก็คือทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันเหนือกว่าคู่ต่อสู้ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะเพราะนั้นก็คงจะต้องดูว่าเรายังจะมีผลงานการวิจัยคล้ายๆกับไอ้เครื่องประหยัดไฟฟ้าตัวนี้อยู่อีกหรือไม่แล้วเอามาขับเคลื่อนในเชิงของทั้งภาครัฐที่เป็นนโยบายว่าควรจะสนับสนุนแล้วก็มีการจัดซื้อนะเพราะว่ามันก็อาจจะถูกแอดเข้าไปในราคาของสินค้าแต่ถ้าเผื่อมันเป็นสิ่งที่ว่ามันทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันได้ประโยชน์เหมือนกับที่เมื่อกี้ทางดร.กฤตบอกว่าไอ้เครื่องวัดน้ำเสียนะครับปรากฏว่าพอไปพัฒนาออกมาแล้วขายแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันเงียบๆใช่ไหมตกลงยังจะพัฒนาแต่ผมมองว่าจริงๆถ้าจะขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีปาร์ตี้มากกว่าหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าขับเคลื่อนแล้วใช้ทั้งประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าดร.กฤตก็ผลิตไม่ทันกับการที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยมาใช้เครื่องวัดน้ำเสียตัวนี้เพราะนั้นมันต้องขับเคลื่อนในเชิงของการเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลายที่จะต้องเข้ามาช่วยกันแล้วก็
ไม่ใช่ว่ามีเพียงหนึ่งมันเดี๋ยวเหมือนกลายว่าโดนว่าโมโนโพลีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนในเชิงของที่เป็นคลัสเตอร์หรือว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่จะเข้ามาทำว่าโอเคมีกี่บริษัทเข้ามาช่วยแล้วสนองนโยบายเพราะว่าถ้าของดร.กฤตบริษัทเดียวยังไงก็ไม่มีทางที่จะไปรับกับไอ้ก็เสียให้อิมพอร์ตอยู่ดีเพราะนั้นมันต้องขับเคลื่อนในเชิงที่ว่ามันจะมีผู้ประกอบการที่จะมาร่วมผลิตอีกกี่รายที่จะเอามาทำอย่างนี้ในราคากลางที่เป็นเท่าไหร่อันนั้นมาขับเคลื่อนกับผมว่าจะเอายังไงนะครับครับครับอันนี้สามารถขับเคลื่อนได้ผ่านทางสภาอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเพราะจริงๆมีผู้ประกอบการหลายรายที่อยู่ในนี้นะคะก็หารือกันต่อนะคะคำถามถัดไปดูเหมือนจะเป็นฮาร์ดทอล์กนิดนึงก็คือไม่น่าจะอย่างกรณีที่ธุรกิจฝากไว้อีกแล้วนะคะก็คืออย่างกรณีของโลโก้ค่ะจริงๆเท่าที่เคยจริงๆเราก็ได้คุยกับผู้ประกอบการหลายรายมีคนถามเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์ณรงค์มีความเห็นตรงนี้ได้ว่ายังไงบ้างอะคะก็คือตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆถ้าอยากจะขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาค่ะบางทีการมีชื่อของสถาบันของภาครัฐหรืออะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้มีนวัตกรรมแล้วอาจจะใช้อาศัยโลโก้หรือใช้ข้อความบางอย่างเพื่อแสดงว่ามีการวิจัยและพัฒนามีระดับขั้นการประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะขอใช้พวกโลโก้พวกนี้ค่ะผมเรียนจากมุมมองสวทช.แล้วกันนะครับเรื่องการใช้โลโก้เนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นที่จะไม่ให้ใช้โลโก้ของหน่วยงานของรัฐนะครับแต่เราต้องใจก่อนว่าโลโก้มันมี2รูปแบบนะครับมันคือตราราชการกับตัวโลโก้เครื่องหมายราชการมันจะจดทะเบียนแบบนึงโลโก้จะจดทะเบียนอีกแบบนึงนะครับจะมีวิธีการใช้ซึ่งต่างกันเราต้องเข้าใจประเด็นทางกฎหมายก่อนทีนี้ประเด็นเรื่องโลโก้ของหน่วยงานที่ไปติดบนผลิตภัณฑ์ต้องเข้าใจว่าเวลา IP ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ IP ของการผลิต product ทั้ง product หลาย IP อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการผลิต product นั้นถูกไหมอย่างเช่น product ทั้งตัวเนี่ยอาจจะมี1 IP เล็กๆที่อยู่ภายใต้ product นั้นแต่พอเราติดโลโก้ไปทั้งอันเราไม่ได้มองถึงตัวองค์กรเป็นหลักนะเรามองถึงผู้บริโภคเป็นหลักตัวผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่อันนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการมองเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าสวทช.เป็นหน่วยงานรัฐมันเราจะดูประเทศเป็นหลักเราจะดูผู้บริโภคในประเทศเป็นหลักเราก็จะมีหลักคิดของเรานะครับว่าต้องขออนุญาตนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามติดหรือบังคับให้ติดแต่พึงขออนุญาตเพื่อเราจะมาตกลงร่วมกันว่าโลโก้ที่ติดนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่และส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังผู้บริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพราะบางครั้งส่ง product เข้ามาเทสเฉยๆ1 product 1 sample แล้วขอติดบอกว่าผลนี้ผ่านการทดสอบจากสวทช.มันก็จะเริ่มมีคำถามว่าเอ๊ะใครไปคอนโทรลโปรดักชันตัวอย่างส่งมาทดสอบจริงผลทดสอบใช้ได้จริงบน1 sample เรายินดีจะให้ติดตรงนั้นหรือไม่หรือเราจะบอกว่าคุณโฆษณาได้ว่า sample หมายเลขนี้ได้รับการตรวจสอบและผ่านจริงผู้บริโภคต้องควรจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องคอนเซิร์นสำคัญในเรื่องวิธีคิดของสวทช.นะครับก็จะเรียนในแง่นั้นว่าเรามองผู้บริโภคเป็นหลักเราคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสมแต่ขณะเดียวกันเราคอนเซิร์นผู้ประกอบการเหมือนกันว่าในบางครั้งผู้ประกอบการต้องการบางอย่างในการทำมาร์เก็ตติ้งแต่มันต้องไม่ไปกระทบกับผู้บริโภคในประเทศที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังกันนั่นเองเข้าใจชัดเจนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าจริงๆก็คืออยู่ที่วาระแล้วก็การใช้งานนะคะก็ตรงนี้จริงๆไม่ได้จำกัดแต่ว่าต้องหารือกันนิดนึงอะค่ะว่าสื่อสารที่เราต้องการจะสื่อออกไปในการใช้โลโก้นั้นอะออกมาในมิติไหนนะคะมีคำถามจากฟลอร์นะคะอันนี้ขอถามท่านคุณเชิญพรโดยเฉพาะเลยค่ะก็คือถามว่าเนื่องจากงานวิจัยนะคะเป็นผลผลิตของการศึกษาในรูปแบบหนึ่งถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สภาอุตสาหกรรมจะมาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้การศึกษาและการวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ดีขึ้นอาจจะเป็นเข้าใจว่าคงเป็นรูปแบบของการบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางฝั่งภาคอุตสาหกรรมมากกว่าค่ะทางนี้คุณเชิญพรมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะกับคำถามนี้บิลเกตนี่รวยก่อนที่จะเปิดมูลนิธิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ คือจริงๆสรุปนะฮะที่ผมพูดไปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มีความปรารถนาดีต่อการที่จะขับเคลื่อนประเทศเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ระเดียวกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการบูรณาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับภาคเอกชนเองเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยในขณะนี้เราเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนนี้ยอดส่งออกตกมากนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายในขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะที่กำลังเกิดไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะ
เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราประสบปัญหาในอดีตที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ1แรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ได้นะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เอกชนโดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสภาอุตสาหกรรมเราพยายามขับเคลื่อนอยู่ก็คือเรากำลังทำการเชื่อมโยงนะนั่นก็คือเราจะเชื่อมโยงในแง่ของการที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยให้นักวิจัยเนี่ยวิจัยในสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานวิจัยเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถขับเคลื่อนออกมาสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างไรแค่นี้ก็เป็นงานหนักมากแล้วนะฮะในเรื่องของบุคลากรเนี่ยถามว่าในเรื่องของการที่จะสร้างนักวิจัยเนี่ยตัวผมเนี่ยผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยนักวิจัยจะเกิดไม่ใช่นักวิจัยเกิดก่อนแล้วถึงจะทำให้มีนักวิจัยเยอะๆเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันจะเจริญผมเมื่อกี้ว่าอาจจะไม่ใช่นะคือเราคงต้องมองก่อนว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ของดีมานด์กับซัพพลายถ้าในภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความต้องการนักวิจัยมากนะนักวิจัยก็จะเกิดเองคนก็อยากจะไปเป็นนักวิจัยเพราะเนื่องจากว่านักวิจัยจะถูกจ้างในราคาที่มันสูงขึ้นแข่งกับพวกนักร้องทั้งหลายนะฮะโครงการไอ้ทาเลนท์ทั้งหลายก็ทาเลนท์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะถูกโครงการนักวิจัยที่สร้างนักวิจัยเนี่ยมาทดแทนไปแต่ในขณะที่ถ้าเผื่อมันยังไม่มีออปปอร์ทูนิตี้ของการที่จะวิจัยหรือพัฒนาเลยเนี่ยนั่นก็คือคุณวิจัยและพัฒนามาเนี่ยคุณไม่สามารถขายได้มันก็เหมือนกับคุณเป็นนักร้องแต่ไม่ดังนะฮะมันแต่ว่ามันมีตัวอย่างของความสำเร็จของนักร้องเนี่ยเป็นตัวที่โอ้โหหลอกล่อให้คนมาเป็นนักร้องกันหมดเนี่ยนะฮะในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่มีโมเดลที่ success และเป็นตัวอย่างที่จะหลอกล่อให้คนอยากมาเป็นนักวิจัยจริงๆนะครับเพราะนั้นในกรณีของเนี่ยผมมองว่าโอกาสของเราเนี่ยของนักวิจัยเนี่ยกับผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคที่มันเป็นความจริงมากขึ้นก็โดยนโยบายที่ทางที่ผมบอกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะสนับสนุนสินค้านวัตกรรมไทยนะเมื่อยกตัวอย่างก็คือถ้ามีคนตอนนี้บอกว่าไอ้เครื่องกำจัดน้ำเสียเนี่ยนะครับมีเครื่องกำจัดน้ำเสียที่ผลิตโดยดร.กฤตได้เนี่ยนะบอกว่าภาครัฐมีความต้องการที่จะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมบอกเฮ้ยผมจะออกประกาศกฎอันนี้ออกมาแล้วนะที่คุณจะต้องผลิตไอ้เครื่องต้องเอาเครื่องวัดน้ำระดับน้ำเสียเนี่ยนะไปติดอยู่ทุกโรงงานเลยเนี่ยนะประกาศมาตูมเนี่ยนะครับรับรองเลยครับว่าไอ้คนนำเข้ากันรวยไปเลยหรือไม่ก็คนที่ผลิตในประเทศก็อาจจะรวยแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าบอกว่าถ้ามีบริษัทของคนไทยที่สามารถผลิตเครื่องตรวจวัดระดับน้ำเสียได้ภาครัฐต้องการโครงการนำร่องเนี่ยที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้เนี่ยนะครับทั้งหมด 10,000 เครื่อง 5,000 เครื่องหรือเท่าไหร่โดยที่มีเกณฑ์ว่าจะต้องผลิตแล้วขายได้ในราคาเท่านี้ทำได้ไหมเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคานำเข้ามันเท่านี้อันนี้คือล็อตแรกเหมือนกับที่สวทชทำในเรื่องของตัวหูฟังคนหูหนวกที่บอกลงทุนไม่ควรมาต่อยอดเสร็จแล้วขายไม่ออกเพราะว่าโดนจีนดั้มราคาโดนอะไรดั้มราคาทางสวทชบอกโครงการนำร่องก็คือจัดซื้อจัดจ้างให้สปสช.ช่วยมาซื้อไอ้เครื่องหูฟังเนี่ยที่ผลิตโดยคนไทยเนี่ยนะที่อุตส่าห์ไปรับรองมาตรฐานจนกระทั่งเขายอมรับแล้วว่าได้มาตรฐานเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อนะก็ให้ซื้อสักกี่เครื่องนะครับที่วันนั้นซื้อไปกี่เครื่องนะท่าน 1,000 เครื่องเป็นตัวนำร่องเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยเกิดนะแล้วในปีต่อไปก็คือหมายความว่าโอเคถ้าเผื่อสมมุติว่าเราประกาศมาว่าเราซื้อ 1,000 เครื่องนะราคาเท่านี้แต่ถ้ามีคนไทยคนไหนจะผลิตออกมาแล้วขายได้ในราคาเท่านี้ปีหน้าเราจะซื้อเป็น 2,000 เครื่องเราจะซื้อเป็น 3,000 เครื่องอย่างเงี้ยก็คือสับสนการผลิตในประเทศเกิดนะฮะแต่ก็คือไม่ให้ดูเป็นการผูกขาดจนเกินไปนักเหมือนกับที่ดร.กฤตนะแต่หมายความว่ามันควรจะต้องทำให้มีผู้ประกอบการมาช่วยกันผลิตแบบดร.กฤตโดยดร.กฤตอาจจะให้ลายเส้นเข้าไปแล้วไปช่วยกันทำไงให้ราคามันลงมาในราคาที่ถูกลงเพราะว่ามันมีปริมาณการใช้ที่มากขึ้นอันนั้นเนี่ยถ้ามาคุยสภาอุตสาหกรรมผมจะช่วยประสานว่าจะทำไงเรียกเอา
ฝ่ายของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามารวมไหมว่าเฮ้ยคุณผลิตไอ้ตัวต้องใช้ชิปใช้อะไรหรือเปล่ากลุ่มเครื่องจักรกลมีเป็นยังไงมาแล้วก็ทำออกมาเป็นแมสเลยอย่างเงี้ยจะลดราคามาได้ไหมก็ได้กันทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนได้กันทั้งเจ้าของไลเซนส์ได้ทั้งอะไรแล้วภาครัฐก็ได้ด้วยในแง่ที่ว่าได้เครื่องตัวเนี้ยในราคาที่มันถูกในราคาเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดการขับเคลื่อนขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นะครับจากการที่เรามีบัญชีรายชื่อสินค้านวัตกรรมไทยนะและอาจจะมีโลโก้ให้ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้โลโก้นวัตกรรมไทยนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนการจัดทำเรื่องของโครงการบัญชีนวัตกรรมแล้วก็การสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐเนี่ยดูจะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกนึงนะคะรบกวนถามเรียนถามอาจารย์ณรงค์อะค่ะว่าอย่างโครงการที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะบัญชีนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเรามองไว้ว่ามันจะคลอดให้เราทุกคนได้เข้ามาร่วมประสบการณ์นี้ได้สักประมาณช่วงไหนอะคะผมก็จะว่าในแง่ของเชิงนโยบายผมคิดว่าเดินแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเวลานโยบายชัดเจนเนี่ยในทางปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำเข้าใจแล้วก็จัดการนิดนึงเรากำลังประสานงานกับกรมบัญชีกลางในการที่จะแก้ระเบียบสั่งตั้งนายกขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางเองพยายามจะออกพรบจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจร่วมกันแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันคือสินค้าที่เราจะเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมต้องผ่านกระบวนการที่ผมบอกว่าการรับรองคุณภาพคำถามคือผู้ประกอบการเองซึ่งมีสินค้านวัตกรรมหรือรับงานนวัตกรรมจากภาครัฐได้ดำเนินการส่วนนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมหรือไม่product เราเองเคยส่งเซอร์ติฟายหรือไม่นะครับเซอร์ติฟายโดยแล็บที่ได้มาตรฐานหรือไม่เพราะทันทีที่ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐประกาศนะครับสำนักนายกเปลี่ยนระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแต่สินค้าอาจจะไม่มีสักรายการเดียวเลยคือขึ้นทะเบียนเนื่องจากสินค้าเหล่านั้นก็ไม่พร้อมนะครับถ้าเป็นมาตรฐานบังคับท่านก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐานบังคับแล้วเราจะขายสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานบังคับในประเทศได้อย่างไรอย่างเช่นถ้าอาจผลิตเครื่องดื่มแต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานอย.เลยคำถามแล้วเราจะเอามาตรฐานเอาของขึ้นไปบนรายการได้อย่างไรในเมื่อประเทศไทยบังคับว่าจะต้องผ่านมาตรฐานครับผมคิดว่าความพร้อมเหล่านี้มันต้องทั้งสองฝ่ายทั้งภาคเอกชนเองและภาครัฐเองต้องทำงานร่วมกันแล้วต่างฝ่ายต่างเตรียมการเพื่อเกิดความพร้อมอย่ารอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าพูดอย่างนั้นผมก็จะว่าสินค้าที่เรามีเราต้องพึงทราบว่าสินค้าเหล่านั้นมีมาตรฐานอะไรหรือคุณภาพเหล่านั้นที่ท่านการันตีว่าได้ตามสเปคได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือแล้วหรือไม่อันนั้นก็จะประกอบกันในการทำงานร่วมกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือระหว่างรอที่ทางรัฐบาลเตรียมตัวของโครงการนี้นะคะภาคเอกชนอาจจะต้องจัดเตรียมในเรื่องของการพัฒนาตัวสเปคของผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับต่อมาตรการที่จะออกมาตรงนี้นะคะเข้าใจว่าเพิ่งเราขอฝากคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะให้ทิ้งทวนอีกสักนิดนึงนะคะคำถามตอนนี้คำถามจากฟลอร์อ๋อได้ค่ะอาเชิญค่ะกรุ๊ปเป็นขอไมค์ด้วยค่ะคือไม่เกินสัปดาห์มาก่อนอ่านหนังสือเกี่ยวกับยางในประเทศเป็นสินค้าส่งออกประมาณ 7-8 รายการก็เป็นยางแผ่นลมควันยางแท่งน้ำยางสดเป็นวัตถุดิบหมดเลยคำถามก็คือว่า innovation เนี่ยก็คือหมายความว่าทุกประเทศทั่วโลกก็มีกันอยู่แล้วก็เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรเป็นสินค้ายานยนต์อะไรพวกนี้ทุกสินค้าทั้งหมดที่กล่าวมาจะมีชิ้นส่วนบางอันที่เป็นชิ้นส่วนยางเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าชิ้นส่วนยางเนี่ยคือหมายความว่าเดิมจะมีบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งเขาสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศไทยไปเพื่อผลิตชิ้นส่วนยางนั้นจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะพัฒนาการความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยางนั้นให้กับบริษัทที่เขาอินโนเวชันต่างๆทั่วโลกคือคนอื่นเขาอินโนเวชันแต่เราเป็นซัพพอร์ตติ้งอินดัสทรีก็คือผลิตชิ้นส่วนยางก็คือเป็น
บนพื้นฐานที่เรามีวัตถุดิบยางหมายความว่าบริษัทที่ซื้อวัตถุดิบยางจากเราไปทำชิ้นส่วนยางนั้นน่ะกับเราที่เป็นคนที่ผลิตยางเองก็ต้องต้นทุนถูกกว่าแน่นอนมันก็หมายถึงความสามารถในการแข่งขันโดยธรรมชาติซึ่งมันราคาจะต้องถูกกว่าแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราความสามารถที่จะผลิตให้ผู้ผลิตชิ้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรเครื่องอะไรที่มีชิ้นส่วนยางเนี่ยให้เขาคุณภาพให้เขายอมรับได้หรือไม่ครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพี่น้องขอทวนคำถามอีกนิดนึงนะคะเข้าใจว่าคำถามนี้อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเด็นก็คือจริงๆอาจจะโฟกัสเป็นเคสสตัดดี้ของกรณียางใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วยางประเทศไทยเรามีซัพพลายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่านวัตกรรมอาจจะมองเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือใช้นวัตกรรมของต่างประเทศแล้วเราผลิตเพื่อซัพพลายให้ต่างประเทศตามโนว์ฮาวของเขาใช่ไหมคะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือเราเอายางเนี่ยแล้วเราก็มาใช้นวัตกรรมเป็นโนว์ฮาวของเราเองแล้วผลิตแล้วไปเซิร์ฟให้กับบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซัพพลายได้ครับหมายความว่าเราไม่ใช่ซัพพลายเป็นในรูปแบบของวัตถุดิบยางให้เขาซื้อไปทำผลิตเป็นวัตถุเป็นชิ้นส่วนยางที่เขาต้องการจะใช้แต่เวลาที่เขาต้องการจะผลิตอะไรที่มีชิ้นส่วนยางเนี่ยเขาสั่งซื้อจากเราในรูปแบบของชิ้นส่วนยางได้เลยมันซึ่งมันก็ต้องถูกกว่าที่เขาซื้อไปทำเองแน่นอนเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตยางเองวัตถุดิบเราเองหมายความว่าเราสามารถพัฒนาซัพพลายแทนที่จะซัพพลายวัตถุดิบให้เขาไปผลิตก็คือสามารถซัพพลายตัวผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเป็นห่วงยางเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ครับผมอาจจะช่วยในประเด็นนี้นะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ประเทศไทยที่มี raw material เยอะมีวัตถุดิบเยอะจะต้องสร้าง value added ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับเราจะเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบเยอะมากแล้วเราก็ import เทคโนโลยีเยอะมากนะครับเราต้อง export ส่วนที่เป็น innovation ที่เกิดขึ้นจากตัว raw material ต้องทำแน่นอนแต่ยกตัวอย่างนะครับมันกลไกในธุรกิจอาจจะไม่ simple และง่ายขนาดนั้นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราบอกโอเคผมจะผลิตโอลิงที่ท่านพูดถึงห่วงยางผมแปลงให้มันภาษาเอนจิเนียร์นิดหน่อยมันจะดูดีเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นยางรัดของนะฮะเป็นห่วงยางพูดถึงโอริงเป็นซีลต่างๆถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะทำโอริงเพื่อซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์คำถามคือตลาดนี้ท่านเข้าได้จริงหรือไม่อาจจะเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ประกอบรถยนต์มีโรงงานลูกเป็นผู้ผลิตโอริงเราจะต้องกลับไปศึกษามากกว่านั้นนะครับว่ายางจะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเข้าไปตลาดไหนที่เรามี potential ที่จะสอดแทรกเข้าไปในตลาดนั้นได้มันชีวิตธุรกิจมันไม่ simple และง่ายอย่างนั้นผมเชื่อว่าธุรกิจอาจจะอธิบายได้ชัดขึ้นนะครับว่าถึงเวลาจริงๆมันมี value chain บางอย่างที่มันปกป้องในเชิงธุรกิจเหมือนกันผมคิดว่าอันนั้นเป็นความยากที่เราต้องทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งนักวิจัยที่จะหาให้เจอว่าสินค้าอะไรแล้วตลาดไหนช่องทางจะพัฒนาขึ้นไปอย่างไรแต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเราไม่พึงส่งออกวัตถุดิบอย่างที่เราเป็นในปัจจุบันนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะเสริมนิดนึงครับก็จริงๆผู้ประกอบการไทยที่สร้าง value added จากยางแล้วก็ส่งเข้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีนะฮะ Innovation Group ซึ่งจริงๆเขาก็ทำมาน่าจะประมาณ 20-30 ปีแล้วครับแล้วก็คือก็ซัพพลายให้กับทางอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยหลายยี่ห้อเลยซึ่งแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือมันก็เป็นการเติบโตแบบที่มันไม่ได้เด่นชัดนักเพราะว่าคือท้ายสุดคือเขาก็อยู่ในซัพพลายเชนของทางอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเราก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไป import เทคโนโลยีมาจากต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าคือเขาสร้าง value added ตรงนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่ contribution จาก innovation ของเขาจริงแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยคือเท่าที่ผมได้ลองไปสัมผัสกับในกลุ่มนั้นเนี่ยคือเขาทำไอ้ที่เป็นสูตรของพวก
ทั้งในเรื่องของการตียางคือแปลว่าในการซัพพลายตัวโปรดักต์ทางด้านยางเนี่ยคือไม่ต้องมีสูตรว่ายางสูตรไหนใช้สำหรับวัตถุประสงค์อะไรยังไงหลายอันเนี่ยที่เป็นอินโนเวชันของเขาเองเนี่ยก็เยอะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยคือทางผู้ประกอบการทั้งญี่ปุ่นหรืออเมริกาก็ยอมรับคือแปลว่าสามารถที่จะอินโนเวตได้ถึงระดับที่เราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในวงของตรงนั้นได้ซึ่งมันไม่ง่ายนะฮะคือแปลว่าส่วนมากโรงงานรถยนต์เวลามาเนี่ยพกพาร์ทเนอร์มากันทั้งนั้นการที่ทางผู้ประกอบการไทยคือจะเข้าไปแทรกเนี่ยคือมันต้องเจ๋งจริงหรือว่าคือมันต้องทำในเรื่องของทั้งคุณภาพราคาอะไรต่างๆได้ดีจริงมันถึงจะแทรกเข้าวงตรงนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือคงเป็นอะไรที่จะต้องทำเยอะกว่านี้คือแปลว่าไม่ได้บอกว่าเราทำไปแล้วแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่ใช่คืออย่างผมเชื่อว่าความเห็นเนี้ยคือแปลว่าจำนวนอ่ะมันต้องมีเยอะขึ้นนะฮะคือขอให้มีเคสแบบเนี้ยเยอะๆแล้วก็ขอให้มันมี value add ที่แบบโตๆอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของเราเนี้ยดีขึ้นได้อีกเยอะแต่เดี๋ยวเราจะรู้สึกมันปิดทางเรานะครับจริงๆอันนี้พูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมันมีหลักการของในการทำธุรกิจในวงการนี้แต่ยังมีอากาศยานยังมีวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็มียางที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอีกเยอะแยะมากมายรวมทั้งสนามกีฬานะครับต่อเรืออุตสาหกรรมเรือก็จะมียางมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาแล้วเราไม่ไปเดินตามสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเราไม่สามารถเข้าสู่ตลาดนั้นได้แต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราต้องสร้าง value added จากนวัตกรรมที่เราจะต้องพัฒนากันแน่นอนครับจากฟลอร์จะมีอีก2คำถามเดี๋ยวขอให้อีกสัก2คำถามแล้วกันนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโหลขอโทษครับเราได้ยินมาตรการทางภาษีนะครับที่บอกว่ามีมาตรการทางภาษีอาทิเช่นถ้ามีการลงทุนงาน R&D 300% อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่ที่ผมได้ยินนะครับคราวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดข่าวอันนี้ก็คือถ้าผมเปรียบเทียบปีนี้ปี58พ.ศ. 2558นะครับคำถามก็คือถามว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทเนี่ยได้เคยมีการลงทุนงาน R&D มาก่อนปี58ที่จะประกาศแล้วเรายังไม่เคยใช้สิทธิ์ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยมีสิทธิ์นำมาใช้ไหมครับหรือจะต้องเริ่มต้นกันที่ปี58เป็นต้นไปครับผมขอบคุณครับคำตอบนะครับใช้ได้3ปีถ้าท่านยังไม่เคยใช้สิทธิ์ใช้3ปีได้จากรายจ่ายที่เกิดขึ้นท่านจ่ายปีไหนใช้ในระยะเวลา3ปีได้นะครับประเด็นที่จะถามต่อผมเชื่อว่าผมคิดต่อไปนะครับว่าแล้วมาตรการนี้จะมีผลบังคับปีไหนนะครับเข้าใจที่ผมประสานงานกับกรมสรรพากรน่าจะใช้ค่าใช้จ่ายปีนี้ไม่ใช่ใครก็ตามที่มีค่าใช้จ่ายปีนี้ถ้าประกาศทันในปีนี้ทั้งปีนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้นะฮะก็จะเริ่มเป็น3เท่าแต่ถ้าเข้าใจเราใช้ไปแล้วในปี57จ่ายจริงในปี57แต่ยังไม่เคยใช้ท่านก็ขอได้แต่จะได้2เท่าเพราะมีค่าใช้จ่ายในปี57ทันไหมฮะแต่มาจัดการในปี58แต่มันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี57ก็จะได้2เท่าแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี58ก็จะได้3เท่าไป5ปี58 59 60ไล่ไป5ปีผมคิดว่าอย่างนั้นจะเคลียร์คัทถูกไหมครับขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นปีไหนแค่นั้นเองแต่ท่านใช้สิทธิ์ได้ภายใน3ปีเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อค่าใช้จ่ายท่านเกิดตั้งแต่ปี50ก็ไม่คุยแล้วปีนี้58แล้วฮะ54ปีนี้58แล้วครับนะครับถ้า3ปีก็อยู่ในข่ายครับสองเท่าแต่ว่าพอปี56ยังเป็นมาตรการยังเป็น2เท่าอยู่เพราะไม่ฮะ2เท่าตลอดครับแต่ว่าต้องใช้เสร็จภายใน3ปีครับก็คือก่อนหน้านี้มาตรการของภาครัฐอะค่ะก็คือให้ลดหย่อนได้แค่2เท่าค่ะเพิ่งมีมาตรการล่าสุดเนี้ยค่ะที่ปรับเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นของปีก่อนหน้านี้ก็ต้องใช้มาตรการเก่านะคะแต่คิดย้อนหลังได้3ปีแต่ตอนนี้ทุกคนก็ยังลง2เท่าอยู่นะครับเพราะประกาศประมูลราชการยังไม่ออกกําลังเร่งรัดแต่ว่าในข้อตกลงทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเหลือแต่การจัดการเรื่องเอกสารและกฎหมายเท่านั้นเองครับมีอีกคำถามนึงนะคะคำถามสุดท้ายขออนุญาตครับขออนุญาตผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับผมชอบที่ท่านอาจารย์เภสัชกรเชิญพรนะฮะที่บอกว่าให้ไป
เรื่องระหว่างหิ้งกับห้างนะฮะอันนี้ผมต้องกลับไปดูที่บนหิ้งแล้วว่าคำว่าที่ข้อมูลที่ผมได้จากหน่วยงานรัฐบางที่เนี่ยคือเป็นข้อมูลที่แบบมันอิมแพคจริงหรือเปล่าผมขออ่านแล้วกันนะฮะประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็การแปรรูปแล้วก็เกี่ยวกับนวัตกรรมด้วยนะฮะเพิ่งก่อตั้งบริษัทมาได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยฮะแต่ว่าศึกษาวิจัยมาแล้วกับผู้วิจัยที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงก็ประมาณ4ปีแล้วนะฮะก็คือมีวิธีปกตกผลึกข้อมูลอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการหากลุ่มนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือว่าราคานะฮะสินค้าของบริษัทเนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากการทํานวัตกรรมใหม่มาจากการวิจัยงานใหม่นะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากุ้งแล้วกันนะฮะมีสินค้าตัวนึงที่บริษัทเนี่ยทำขึ้นมาใหม่สินค้าตัวนี้เนี่ยกุ้งตัวนี้เนี่ยควรจะอยู่ในกระดานเดิมนะครับหรือว่าควรจะอยู่ในกระดานใหม่นะครับคำถามที่3นะครับก็คือข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานรัฐเนี่ยฮะคำว่า impact นะฮะที่หน่วยงานรัฐให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทมาเนี่ยมีหน่วยงานไหนหรือว่าองค์กรไหนบ้างครับที่สามารถยืนยันคำว่า impact เนี่ยให้กับทางบริษัทเนี่ยได้ถ้าบริษัทคิดว่าไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยครับว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับนวัตกรรมอีกอย่างนึงนะฮะก็คือพวกนวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่าที่บริษัทเนี่ยกำลังเดินทางไปเนี่ยสิ่งที่บริษัทกลัวนะครับก็คิดว่าเป็นการเข้าถึงกับระบบการศึกษามากกว่าครับอย่างเช่นบริษัทมีนวัตกรรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาได้เพราะว่าบางองค์กรอาจจะปิดกั้นว่าคือบริษัทเนี่ยกลายเป็นกำลังเดินหามากกว่าครับตอนนี้ผมก็พอมาในที่ประชุมเนี่ยผมกลับว่าผมมีนวัตกรรมบางอย่างที่กำลังหาอยู่แต่กลับมาเจอกับท่านดร.กฤตนะฮะที่ทำให้ผมเจอว่าเออนวัตกรรมเนี้ยเรากำลังเดินหาอยู่แล้วดันมาเจอในที่ประชุมนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยก็คือส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับครับผมขอถามแค่นี้ก่อนก็ได้ครับขอบคุณมากสึกจะเสียงสั่นๆนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้น่าจะมีคำถามทั้งหมดประมาณ 3-4 คำถามเนาะก็คือจริงๆตอนนี้บริษัทเป็นผู้ประกอบการเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาจจะมีนวัตกรรมอยู่แล้วมีนวัตกรรมแล้วมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำวิจัยมาแล้ว4ปีทำวิจัยมา4ปีแล้วฮะแล้วก็เริ่มผลักดันตัวนวัตกรรมนี้ออกมาได้ประมาณ4เดือนละเริ่มจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วครับคิดว่ามั่นใจว่าเป็นไปได้เพราะว่าเรามีที่ปรึกษาจากหน่วยงานรัฐที่หนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าสู่ระบบธุรกิจค่ะค่ะก็คือตอนนี้เหมือนเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งว่าจริงๆผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นกลุ่มของกุ้งควรจะเล่นกุ้งในตลาดเก่าหรือตลาดใหม่ที่มีนวัตกรรมดีเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับคือกุ้งมันเป็นผมมองว่ามันเป็นสินค้าตัวนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วแต่ทางบริษัทเนี่ยไปเจอคุณสมบัติพิเศษซึ่งได้มาจากการวิจัยแล้วก็ทำนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาทำให้กุ้งปกติมันกลายเป็นกุ้งที่พรีเมียมขึ้นมาพิเศษขึ้นมาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยคือบริษัทเนี่ยควรจะไปอยู่ในกระดานของมาตรฐานเดิมของกุ้งหรือควรจะสร้างกระดานใหม่ขึ้นมาผมพูดถึงเรื่องราคานะฮะตรงนี้ครับกับการตลาดคือพูดตอนแรกผมก็งงเรื่องกระดานนะว่ากระดานอะไร คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานของราคาเนี่ยนะครับว่าเป็นกุ้งระดับที่อยู่ในท้องตลาดกับกุ้งที่เรามีนวัตกรรมนะครับตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่ถามก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมเนี่ยเราก็ควรจะไปในชแนลที่มีนวัตกรรมเพราะเนื่องจากว่า
นวัตกรรมเนี่ยนะครับมันเพิ่มมูลค่านะครับแต่ถ้าไปอยู่ในมาตรฐานเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เราก็จะไปแข่งกับกุ้งในราคาเท่านี้แต่มันก็ยังต้อง pricing อยู่ดีอะแล้วก็บอกว่าของเรานี่มี value added ของมูลค่าว่ามันทำอะไรได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าตกลงกุ้งมันทำอะไรได้บ้างนะฮะตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เผอิญอันเนี้ยเป็นงานวิจัยที่เป็นของเอกชนนะถ้าเป็นงานวิจัยที่เป็นของรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งที่สภาอุตสาหกรรมเราทำก็คือเราพยายามจะเชื่อมโยงผลงานการวิจัยเนี่ยนะครับของทางภาครัฐที่มีอยู่เนี่ยโดยการที่บางทีเราก็เชื่อมโยงกับทางสวทช.ว่าเดี๋ยวจะจัดงานเอาผิดเอาผลงานการวิจัยสวทช.กับในส่วนของเอกชนมาเจอกันนะอะไรเงี้ยแต่พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ว่ามันเป็นผลงานการวิจัยของเอกชนแต่อยากจะแมทชิ่งกับผู้จะเอาไปใช้เป็นงานวิจัยของรัฐด้วยครับเพราะว่าข้อมูลนี้ถูกตีพิมพ์ทั่วโลกครับแล้วก็มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำสำเร็จแล้วเราต้องการจะพบใครแล้วตอนนี้ผมงงก็คือเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วใช่ไหมคะเราหมายถึงว่าอันนี้มีอาจารย์ทีมวิจัยในเมืองไทยได้พัฒนาตรงนี้มาใช่ครับถูกต้องครับจดสิทธิบัตรหรือจดเรียบร้อยแล้วฮะจดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รับถ่ายทอดตรงนี้มาเนาะใช่ครับก็คือหมายความว่ามันเป็นมาตรฐานที่ว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปแอพพลายกับผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราจะได้กุ้งที่เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกขึ้นมาครับใช่ไหมใช่ครับหรือการที่ว่าไอ้กุ้งเดิมก็ทำไปกุ้งใหม่ก็ทำเป็นกุ้งใหม่ออกมานะครับโอเคผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านของกุ้งครับครับแต่ก็มองว่าในกรณีของเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านก็คือหมายความว่าในขณะเนี้ยกุ้งของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยผมมองว่าในแง่ของรีซอร์สก่อนถ้าในขณะที่รีซอร์สของเราเนี่ยนะครับเราใช้อย่างไม่คุ้มค่าเนี่ยไปเอากุ้งแบบเดิมมาแล้วก็เลี้ยงบนการที่ไปแข่งขันเรื่องราคาเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราใช้รีซอร์สที่เรามีอยู่เนี่ยเริ่มไม่คุ้มค่าเพราะต้องไปแข่งกับกุ้งของเวียดนามกุ้งของอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเราจะยกระดับมาตรฐานของกุ้งเราตรงนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องมีความมั่นใจว่าตลาดที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปทดแทนตลาดเดิมได้เนี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่เพราะกลับไปดูไอ้ตัว M ของอาจารย์วรพลนะครับว่าระยะเวลาของการที่เราจะสร้างตลาดตรงนี้นะgrowthมันอาจจะสูงตลาดมันอาจจะยังไม่มีเพราะเนื่องจากเรากำลังจะ introduce ไอ้ตัวนี้ตัวใหม่นะครับถามว่าตอนนี้คนที่จะช่วยได้คือใครนะฮะต้องไปปรึกษากรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับผมได้ข้อมูลมาบางส่วนนะครับก็คือจากประเทศไทยผมคือเราบริษัทเราเป็นทำเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมโดยตรงนะครับโอกาสของเรามีอยู่ก็คือมีข้อมูลบางส่วนไม่รู้จะจริงหรือใช้เวลานานแค่ไหนอย่างเช่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยฮะเขาเปิดพื้นที่ตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับประมาณ1ล้านกว่าไร่สำหรับทำการเพาะเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับในบริษัทในความคิดผมเนี่ยบริษัทผมถือว่าเป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเอานวัตกรรมที่เรามีเนี่ยไปเป็นตัวแทนของส่วนหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้ถามว่ามันเหมือนกับเราว่าเราจะเอาไปที่ออสเตรเลียเอาไปยังไงครับคือหมายความว่าเอาไปขายเขาหรือเราจะไปลงทุนที่ออสเตรเลียแต่ถ้าเป็นเหมือนกับที่ผมพูดถึงเรื่องของเครื่องไฟฟ้านะก็คือหมายความว่าไอ้ตัวที่ประหยัดพลังงานเนี่ยเราก็คงจะต้องดีลกันในลักษณะของผู้เลี้ยงกุ้งทั้งประเทศไทยว่าเราจะถ่ายทอดไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยหรือเราจะขายอะไรกับเขาเนี่ยเราขายแบบเอากำไรหรือเราจะขายแบบไหนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดให้ผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะมาเลี้ยงและพัฒนาจนเป็นกุ้งแบบนี้รายเดียวในโลกนโยบายนี้
มันทำให้กุ้งเราสามารถที่จะเหนือกว่ากุ้งทั้งหมดในโลกนี้ได้เนี่ยด้วยสิทธิบัตรที่เรามีอยู่อันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจแต่การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยสวทช.รับแล้วไม่ทราบมีไอเดียอย่างไรบ้างนะแต่ในแง่ของผมอาจจะในสภาอุตสาหกรรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวสถาบันวิจัยเนี่ยเราทำตรงนี้อยู่แต่ในการขับเคลื่อนเชิง policy หรืออะไรต่างๆผมก็บอกว่าเราคงจะไม่ทำให้เกิดการผูกขาดผมเกลียดการผูกขาดมากเลยนะเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังจะมีการผูกขาดอีกเยอะแยะเราต้องการให้เปิดให้มันมีความเสรีและทำให้เกิดการคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ย เทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราประกาศว่าเราจะเลี้ยงมันก็เป็นนโยบายของรัฐนะว่าจะเลี้ยงกุ้งแบบนี้ทั้งหมดแต่รัฐจะช่วยอะไรเพื่อให้เทคโนโลยีนี้กับคนที่มีเทคโนโลยีนี้ได้ผลประโยชน์ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับจะทำอย่างไรตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศในแง่ของการที่จะส่งกุ้งไปมันจะกลายเป็นกุ้งที่เป็นมาตรฐานอีกอันมันก็จะไปแข่งกับไอ้กุ้งที่เราต้องไปขอ GSP คนอื่นอยู่หรือเปล่าเป็นลักษณะของการเราขายตัว innovation แล้วนะแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเป็นอะไรที่ผมมองว่ายังหาใครรับไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เลี้ยงกุ้งนะเอาเป็นว่าจะลองช่วยดูนะครับผมคิดว่าถ้าผมเข้าใจถูกต้องผมพยายามจะตอบ2ประเด็นไม่ทราบว่าจะตรงคำถามหรือไม่ประเด็นที่1ก็คือว่าเวลาเราจะตั้งราคาสินค้าหรือบริการใดก็แล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กำไรหรือขาดทุนมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อเห็นคุณค่ามันแค่ไหนถ้าคุณค่าสิ่งนั้นที่ผู้ซื้อยอมจ่ายเพื่อได้คุณค่านั้นเนี่ยแล้วเราขายณจุดที่แม็กซิมัมของสิ่งที่เขายอมจ่ายนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณจะได้กำไรสูงสุดถูกไหมครับถ้าคุณขายเกินกว่าสิ่งที่เขาจะยอมจ่ายเขาก็ไม่ซื้อถ้าคุณขายต่ำกว่าสิ่งที่เขาจะจ่ายได้กำไรคุณหายถูกไหมครับดังนั้นผมหาคำตอบตรงนั้นไม่ได้แต่ผมคิดว่าหลักมันอยู่ที่ว่าของสิ่งนั้นมีแวลูเท่าไหร่สำหรับคัสโตเมอร์การแพทย์บางครั้งเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะมันหมายถึงชีวิตเรื่องบางเรื่องถูกก็ไม่เอาแจกฟรีก็ไม่เอาเพราะเป็นภาระผมคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรหรือขาดทุนเลยแต่มันขึ้นอยู่กับความต้องการที่เขาจะจ่ายยอมที่จะจ่ายถ้าเราหาตรงนั้นเจอไปที่จุดแม็กซิมัมในเรื่องธุรกิจสองท่านอาจจะช่วยเสริมนะครับประเด็นที่สองที่บอกว่าหน่วยงานภาครัฐหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยบอกว่าเอาตัวนี้ไปใช้สิผลกระทบมันใหญ่โตมากเลยเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ value ที่เขาจะ perceive และเขาจะยอมจ่ายผมคิดว่าตรงนั้นจะไม่มีใครตอบได้เพราะมันเป็นอนาคตหมดเลยสิ่งที่เราต้องดูก็คือข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้หรือไม่ที่มาของข้อมูลถูกต้องหรือไม่ข้อมูลเหล่านั้น verify ได้หรือไม่เราตรวจสอบตัวเลขของที่มาได้หรือไม่ก่อนที่จะเอาตัวเลขที่เป็นข้อมูลดิบไปคูณแล้ว multiply กลับขึ้นไปผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องซักเยอะข้อมูลนี้ได้มาได้อย่างไรอาจารย์เก็บข้อมูลละเอียดแค่ไหนทำไมอาจารย์เก็บ sample เท่านี้แล้วอาจารย์ก็เหมารวมโดยการคูณขึ้นไปจากตลาดอาจารย์รู้ได้ไงว่าตลาดทั้งหมด value 1,000 ล้านทำไมเอาตัว 1,000 ล้านมาคูณเพราะว่า product ผมคงไม่ไป subsidy product ที่มีอยู่ในตลาดทั้ง 100% ผมว่าตัวเลขพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูแล้วก็ลงไปลึกพอสมควรในการซักตัวเลขที่ไปที่มาของตัวเลขทั้งหมดที่จะบอกว่าผลกระทบของเรื่องนี้เป็นปริมาณเท่าไหร่ผมไม่ทราบตอบคำถามไหมแต่ผมคิดว่าบนอยู่แถวๆนั้นน่าจะช่วยได้บ้างครับค่ะก็เนื่องจากว่าเรามาถึงระยะเวลาที่จำกัดแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงอันนี้อาจจะได้คุยหารือกันต่อนะคะเดี๋ยวสั้นๆอันนี้เดี๋ยวสั้นๆค่ะเชิญก่อนอย่างนี้ครับคือปีนี้เนี่ยครับก็ทางกรมประมงเขาพยายามที่จะผลักดันให้ผลผลิตกุ้งไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากที่มันเคยดรอปลงมา 50% ใช่ไหมครับก็พยายามให้เพิ่มซึ่งก็พยายามอัดงบประมาณลงไปอยู่เหมือนกันคราวนี้เนี่ยคือผมคิดว่าคนเลี้ยงก็อยากให้มันเพิ่มแต่ว่าเท่าที่ดูสถานการณ์มันเพิ่มยากมากคือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่าในส่วนของกุ้งอ่ะคือถ้าสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่จะทำให้มันพรีเมียมได้ผมคิดว่ามันต้องคอมมูนิเคทออกไปให้ได้นะว่าคือเราจะคอมมูนิเคทออกไปเพื่อที่จะหาอินเวสเตอร์หรือเราจะคอมมูนิเคทออกไปเพื่อที่จะหาคนที่จะมาเป็นผู้ซื้อจากเราหรืออะไรเงี้ยคือผมคิดว่าคือตลาด
เขาก็มองหาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มองคือเพราะว่าช่วงที่พอสถานการณ์กุ้งมันแย่เนี่ยคือใครที่เลี้ยงได้ดีใครที่มีโปรดักที่ดีพรีเมียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีคนเอานะไม่ใช่ไม่มีคนเอาเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยการที่จะแมทชิ่งได้ยังไงเนี่ยคือมันก็มีเน็ตเวิร์คของมันเองนะคือผมเข้าไปในอุตสาหกรรมกุ้งมาประมาณ 3-4 ปีละคือผมก็รู้สึกว่าคือเขาก็เป็นอะไรที่เหนียวแน่นกันมากโอ้รู้จักกันทั้งวงการนะเวลาเดินเข้างานทีไรนี่ประเภทแบบคนนี้รู้จักคนนั้นคนนั้นสนิทกับคนนี้อะไรเงี้ยคือมันมีเน็ตเวิร์คของมันนะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเสนอตัวเข้าไปในเน็ตเวิร์คจะผ่านแชนเนลใครหรือจะไปกับใครหรือจะอะไรยังไงให้ได้นะขายไอเดียให้ได้ขายในเรื่องของตัวเทคโนโลยีหรือถ้าจะคือพูดง่ายว่าเราอยากจะขายเป็นในลักษณะที่เป็นตัวpatent เราไลเซนซิ่งหรือเราอะไรก็ว่ากันไปคือผมคิดว่ามันก็ต้องแมทชิ่งตรงนั้นให้ได้หรือเราบอกว่าอ่ะงั้นเราอยากจะหาอินเวสเตอร์เข้ามาช่วยลงทุนเพื่อที่เราจะได้ไปทำไอ้ตัวที่เป็นฟาร์มจริงแล้วก็มีตัวที่เป็นโปรดักต์จริงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือคนที่พร้อมจะลงทุนก็มีนะฮะผมขายเครื่องตรวจโรคกุ้งนี่มีคนวิ่งเข้ามาหาผมเยอะแยะนะฮะบอกว่าเนี่ยมาลงทุนด้วยกันเพราะว่าเขาอยากจะทำอะไรนะที่เป็นฟาร์มปลอดเชื้อทำนู่นนี่นั่นสารพัดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสของมันอยู่นะฮะงั้นก็ลองดูกันก็สุดท้ายนี้นะคะอาจจะรบกวนดร.ณรงค์แล้วก็ดร.กฤตแล้วก็คุณเชิญพรกล่าวสรุปสั้นๆนิดนึงเนาะปากทิ้งท้ายประเด็นก็คือความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการที่สนใจจะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วก็การผลักดันจากภาครัฐอะค่ะผู้ประกอบการควรจะต้องมีคติ3คำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงช่วยเชื่อมโยงตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อเป็นการปิดการเสวนาค่ะกุ้งแล้วกันนะครับคือเอากุ้งตัวนั้นเนี่ยนะมาขึ้นบัญชีกับทางอาจารย์ณรงค์เพราะว่ามันจะกลายเป็นกุ้งบัญชีนวัตกรรมแต่ว่าพี่แต่ว่าผมไม่ทราบว่าไอ้ value added ที่เราเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มขนาดไหนผมเลยให้คำตอบหรือให้ไอเดียอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่า value added ที่มันเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มว่ามันทำให้กุ้งมันหวานขึ้นอีกหน่อยหรือมันกุ้งมันอะไรเนี่ยเราไม่รู้ผมเลยให้คำตอบไม่ได้แต่ถ้ามันเป็น innovation ระดับแรกเนี่ยนะครับมันขายได้แล้วราคามันจะได้เนี่ยมันก็จะได้ตามมูลค่าของ innovation ที่เรามีพัฒนาการขึ้นไปนะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือเอามาขึ้นทะเบียนกับทางสวทช.นะมันจะได้เข้าไปอยู่ในลิสต์เพราะว่ามีกลุ่มอาหารเนี่ยที่เขาวันนั้นเขาคุยกันออกมาเพราะนั้นจะมีกลุ่มอาหารก็จะเห็นว่ามันมีอินโนเวชันของทางด้านกุ้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่ว่าถ้าคุณไปคุยกับผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหมดแล้วทำให้เขาเห็นว่าไอ้ตัวกุ้งตัวเนี้ยมันดีกว่าจริงมันมีแวลูมากจริงนะครับตรงนั้นน่ะประเทศไทยก็อาจจะเลี้ยงกุ้งนี้ทั้งประเทศก็ได้แต่มันก็คงจะต้องไปอยู่ที่ว่ามาตรการของการสนับสนุนที่ทำให้เห็นว่าเวลาเราไปออกข่าวเราต้องตีข่าวในลักษณะกุ้งไทยเราเหนือกว่ากุ้งคนอื่นอย่างไรอันนั้นก็ต้องเป็นนโยบายของประเทศแล้วว่าจะเล่นตรงนี้เพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตตอนนี้ GSP เรื่องกุ้งพวกเราโดนตัดหมดแล้วเพราะนั้นต้องมาเล่นกุ้งอินโนเวชันผมเห็นด้วยนะครับเพราะนั้นในขณะนี้ผมก็เรียนฝากว่ามันเป็นจังหวะและโอกาสของนักวิจัยแล้วก็ผู้ร่วมทุนถ้าเป็นนักวิจัยเองเนี่ยผมเรียนว่าเมื่อเช้านี้อีกละบ่ายอาจารย์วรพลก็ท่านก็ได้บอกแล้วเนี่ยก็ไปดูแล้วกันนะครับว่ามันมีไอ้ cloud funding เนี่ยมันก็จะช่วยท่านได้แต่ก็ขอให้ไปศึกษาว่าเหมือนกับที่ผมจะบอกว่าเรามี 4M เหมือนกับที่อาจารย์วรพลแกบอกไหม margin นะครับมี market ก็คือมันมี opportunity market มีกุ้งแต่มันกุ้งเก่ามันยึดอยู่นะฮะเพราะนั้นจะกุ้งใหม่มาเนี่ยมันก็คืออัตราการโกรธมันก็อาจจะสูงนะครับเพราะนั้นไปดูแล้วก็ management นะครับก็ฝากไว้ว่าโอกาสของนักวิจัยแล้วก็นักลงทุนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนโยบายของการที่รัฐเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมไทยนะเพราะนั้นยังไงก็ขอให้โครงการนี้มันเกิดก่อนนะถ้ามันแท้งก่อนเนี่ยผมว่าโอกาสเราก็น้อยเพราะนั้นต้องช่วยผลักดันให้เห็นว่าไอ้โครงการสนับสนุนนวัตกรรมไทยสินค้านวัตกรรมไทยและการขึ้นบัญชีสินค้านวัตกรรมของไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้งานวิจัยและพัฒนาประเทศไทยเรามีทางออกนะครับขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญรัฐกิจค่ะครับก็คือผมคิดว่าทุกคนก็เห็นไปในทางเดียวกันนะเนาะว่าคือธุรกิจนวัตกรรมสินค้านวัตกรรมเป็นอะไรที่ต้องทำคันนี้ผมคิดว่าคือเราพยายามที่จะมองหาวิธีที่จะทำให้มันทำได้ถูกต้องทำได้แบบที่ไปรอดนะฮะเพราะว่าผ
ผมคิดว่าอดีตเนี่ยเราทำแบบที่ไปแล้วไม่รอดก็เยอะอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลามีโอกาสใหม่มีมาตรการใหม่มีอะไรใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นมิติใหม่ที่ดีแต่ว่าคือผมคิดว่าต้องอย่าลืมพวก lesson learn ต่างๆนะว่าหลายอย่างที่มันล่มเพราะอะไรนะฮะแล้วก็คือทำยังไงถึงเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือผมคิดว่าหลายครั้งที่เวลาผมอยากมาพูดว่าจริงๆผมก็ทำอะไรเจ๊งบงไปเยอะแยะอยู่แล้วนะครับ คือไม่อยากให้คนอื่นมาซ้ำรอยนะฮะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยคือบางครั้งคนมาถามผมว่าช่วยไปแนะนำไอ้พวกเคล็ดลับหรือว่าวิธีที่ดีผมบอกว่ายังไงก็อย่าทำเจ๊งเหมือนผมดีกว่าอะไรเงี้ยไอ้ท่านอันที่ผมพลาดหรืออันที่ผมไม่เข้าใจหรืออันที่ผมคิดว่าคือจริงๆถ้ามันมีซะตั้งแต่ตอนนั้นหรืออะไรเงี้ยป่านี้คงดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันมีเยอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มาตรการที่ดีหรือว่าแนวทางที่ดีหรือว่าความร่วมมือจำเป็นแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณดร.กฤตค่ะเรียนเชิญดร.ณรงค์ค่ะผมตอบประเด็นคำถามก่อนที่จะสรุปเรื่อง3คำนะครับเดี๋ยวผมจะพูด3คำที่ดร.พิกุลทองแล้วกันต้นทุนทั้งนั้นนะครับคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนแน่นอนนะครับยกเว้นแต่ท่านทำคุณภาพได้ดีต้นทุนจะถูกลงถ้าท่านทำคุณภาพไม่ดีต้นทุนจะแพงขึ้นนะครับทีประเด็นที่อยากจะเรียนก็คือว่าท่านต้องบอกว่าสินค้านั้นจะไปขายในตลาดไหนแล้วตลาดนั้นต้องการมาตรฐานอะไรเราต้องตอบโจทย์คนซื้อนะครับเราไม่ได้ตอบโจทย์ของคนขายมันต้องตอบโจทย์คนซื้อว่าคนซื้อต้องการมาตรฐานอะไรทำไมต้อง NSF NSF เป็นจุดขายหรือไม่จริงๆ อย.คนไทยก็ซื้อกินแล้วนะครับขอให้มี อย.ผมว่าเป็นตราที่ศักดิ์สิทธิ์มากพอท่านเห็น อย.ปุ๊บท่านกล้าที่จะใส่เข้าไปในร่างกายท่านนะผมว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งกว่าของอย่างอื่นนี่คือยอมที่กลืนมันเข้าไปในร่างกายตัวเราเองผมคิดว่ามีมูลค่าสูงมากวันก่อนผมไปกระทรวงสุขก็ยังขอบคุณกับ อย.ว่าคุณสร้างอะไรบางอย่างสำหรับประเทศไทยจริงๆตาออยนี่เป็นที่ยอมรับสำหรับคนไทยจริงๆนะครับเนี่ยผมเรียกว่ามาตรฐานมันขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็เป็นต้นทุนต้องทำให้ถูกต้องนะครับกลับมาประเด็นดร.พิกุลทองที่อยากให้สรุปแล้วพูดถึง3คำผมบอกว่าประเทศไทยมีประชากรไม่เยอะ GDP ก็น้อยพื้นที่ก็น้อยรีซอร์สก็น้อยในทุกมิติเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดก็คือภายใต้รีซอร์สที่มีจำกัดตลาดที่เล็กขนาดนี้GDP ที่เล็กขนาดนี้คนจำนวนเท่านี้ทรัพยากรที่เราพิงเท่านี้เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่จำกัดเกิดเป็นสภาพสูงสุดและแข่งกันได้เราต้องเลิกแข่งขันกันเองในประเทศไม่ว่าจะเป็นเอกชนเองผมก็ต้องยอมรับนะครับต้องขออภัยทุกท่านเลยว่าต้องเลิกแข่งขันกันเองในประเทศเราต้องจับมือกันแล้วไปแข่งขันกับผู้ประกอบการที่ต่างประเทศจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างแข็งแรงนะครับที่จะต่อสู้กับคนข้างนอกเลิกที่จะเป็นความลับกันเองภายในบริษัทกันเองในบริษัทในประเทศไทยต้องมาแชร์กันให้มากขึ้นอินโนเวตกันให้มากขึ้นแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นแล้วเสริมกันให้มากขึ้นทั้งนั้น3คำที่ผมอยากจะพูดก็คือทีมไทยแลนด์ถ้าแบบวัยรุ่นใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ต้องมี3คำนะครับขอบพระคุณครับโอเคค่ะขอบคุณดร.ณรงค์มากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วก็ดร.วรพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ถือโอกาสนี้ปิดการเสวนาครั้งนี้ในเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราคงจะพบกันอีกในงาน NEC ใน3วันที่เหลือนะคะขอบคุณค่ะ